มื้อนี้มาดูตำทะเลประเทศลาวแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ตำแบบนี้ขั้นตอนแรกก็เอาหม้อไปค้างไฟก่อนรอให้น้ำมันฟดจากนั้นก็เอากุ้งกับปลาหมึกไปล้างกุ้งกับปลาหมึกนี่ก็นำเข้าจากต่างประเทศไม่แน่ใจว่าเป็นประเทศไทยหรือประเทศเวียดนามเพราะว่าประเทศลาวนั้นบ่มีทะเลจากนั้นก็มาทำความสะอาดเอาขี้หูขี้ตาออกให้เรียบร้อยจากนั้นก็นำไปล้างน้ำอีกรอบนึงแล้วก็นำไปขึ้นเขียงเลยซอยเป็นตอนน้อยๆตามใจคนหั่นซอกส่วนใครไม่ซอกก็แล้วแต่ส่วนมากถ้าอยู่ที่ลาวจะไม่ค่อยได้กินหลอกอาหารทะเลเพราะว่ามันแพงนานๆกินได้อยู่ต้องเก็บเงินไปซื้อนมให้ลูกเดี๋ยวก็สมการหั่นปลาหมึกไปก่อนเดี๋ยวจะมาตำให้เบิ่งรับรองว่าไม่มีใครเหมือนแน่นอนการเฮ็ดอาหารนั้นมันบ่มีสูตรดอกสูตรของไผของมันเพราะว่าถ้าทำตามสูตรตัวเองแล้วมันมีสูตรคนอื่นอยู่พอทำสูตรตัวเองคนอื่นก็จะบอกว่าผิดสูตรที่จริงบ่ได้เฮ็ดผิดสูตรเด้อแต่ว่ามั่วแนวใดจะแซ่บก็เฮ็ดไปโลดจ้าแนวใดมักก็เฮ็ดไปโลดใจของเฮาพอเพราะว่าเฮาเป็นคนกินพอซอยแล้วก็เอากุ้งขึ้นมาบนเขียงเอาขึ้นมาให้เบิ่งเซยๆนี่ละจ้าเอาหั่นแล้วน้ำก็ฟดพอดีจากนั้นก็ทิ่มหัวสิงไคลงไปจักหน่อยเพื่อบ่ให้มันคาวแล้วก็ใส่กุ้งลงไปเลยใส่ไปเบิดโตแบบนี้เลยจ้าหนวดก็บ่ต้องตัดออกเวลาเอาขึ้นจะได้จับง่ายๆแล้วก็เอาปลาหมึกลงไปลวกเลยการลวกก็ใช้เวลาอยู่หึงเติมตอนนี้ก็ยังสงสัยอยู่ว่าจะตำกุ้งทั้งเปลือกแบบนี้เลยไหมก็ต้องรอชมลุ้นไปด้วยกันอ่ะก็หมั่นคนๆมันหน่อยคิดว่ามันยังไม่สุกหรอกเดี๋ยวก็จะเอาฝาหม้อมาปิดไว้ก่อนปิดไว้เลยปิดค่ะปิดโอเคแบบนั้นแหละพอคิดว่ามันสุกแล้วก็เปิดออกเลยแล้วก็ยกออกจากเตาไฟก่อนแล้วค่อยตักออกและตอนนี้ก็คิดว่ากุ้งมันสุกแล้วแต่ว่าปลาหมึกนั้นจะหดหรือเปล่าอ่ะสร้างมันตักออกมาใส่ถ้วยก่อนพอตักออกมาจนเบิดแล้วก็นำน้ำเก่านี้ไปค้างน้ำอีกเทื่อหนึ่งไม่ต้องเปลี่ยนน้ำใหม่ก็ได้จากนั้นก็เอาผักกาดลงไปลวกต่อพร้อมกับผักหอมบัวลวกจนกว่ามันจะสุกตอนนี้มันยังไม่สุกหรอกปะไว้ก่อนระหว่างที่ถ้ามันสุกนั้นก็จะมาตำหมักเพชรกับกระเทียมแล้วก็อีหยังเกาะซูนัวอ่ะแล้วก็น้ำตาลใส่ลงไปเลยแล้วก็ตำจนกว่ามันจะแหลกแบบนี้จ้ะแล้วก็ซอยหมักเหล็ดลงไปเลยไม่ต้องรอซอยลงไปประมาณ 4-5 หน่วยเฮ็ดคือตำหมักหุงเนี่ยแหละอ่ะและสิ่งที่ขาดบ่ได้ก็คือหมักนาวนั่นเองใส่ลงไปก็ประมาณ 4-5 พิ้งอะเนาะอ่ะแล้วก็คนให้มันเข้ากันนิดนึงจากนั้นก็ใส่กุ้งกับปลาหมึกลงไปเลยอ๋อกุ้งเขาก็มีการปอกเปลือกอยู่เด้อแล้วก็ใส่ผักลงไปพร้อมกันเลยแล้วก็ตำไปเรื่อยๆตำจนกว่าทุกอย่างมันจะเข้ากันแล้วก็อ่ะซีมเบิ่งไหมอ๋อลืมใส่ปลาแดกปลาร้านะต้องใส่ปลาแดกปลาร้าก่อนอ่ะพอใส่ปลาแดกปลาร้าแล้วก็ตำไปอีกตำไปเรื่อยๆดูหน้าตาแล้วก็มันก็เป็นตาแซ่บอยู่นะแต่ว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยตำทะเลใส่ผักกาดถ้าใครอยากรู้ว่าแซ่บหรือไม่แซ่บก็ต้องไปลองตำกินเองอ่ะแล้วก็มีการโรยหัวดินลงไปด้วยอ่ะมีข้าวปุ้นมากินกับโอ้เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วจ้าทุกคนเสร็จแล้วจ้าตำทะเลประเทศลาวแต่ว่าย้ำอีกทีเด้อไม่ใช่ทุกคนที่ตำแบบนี้สูตรใครสูตรมันจ้าอ่ะใครจะกินก็กินแต่แว่นไม่กินด้วยหรอกเพราะว่าอยู่ไกลนั่นเองอ่ะคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนเดี๋ยวถ้าทุกคนชอบอะไรแบบนี้อีกเดี๋ยวแว่นจะมาทำให้เบิ่งอีกเด้อไปแล้วบ๊ายบาย